จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงหมอโบจะพิจารณาอาหารเหรอครับ ผมว่ารีบฉันนะครับเดี๋ยวจะเลยเที่ยง นี่เอาจริงๆนะครับหมอโบครับอาหารผมไม่ถูกปากเลยฮะโบยังไม่ได้ทานเลยค่ะก็ทานสิครับคือโบไม่ทานเนี่ยก็คิดเดี๋ยวโต๊ะอื่นเขาจะคิดว่าร้านผมทำกับข้าวไม่อร่อยครับว่ารอหมอคิมอยู่นะคะโอ้โหเหรอครับแล้วก็ไม่บอกแล้วหมอคิมยังไม่มาฮะยังค่ะก็ติดผ่าตัดคนไข้อยู่นะคะครับผมค่ะอร่อยนะครับต้องทานให้หมดนะครับค่ะหมดแน่นอนค่ะทานให้ดูคำหนึ่งก่อนครับผมโอ้ยโมผมบนทอหมอคิมนิดเดียวครับคำหนึ่งนะครับจัดให้ผมเถอะครับคุณขาจรนี่เท่านั้นแหละครับผมขอบคุณมากครับผมสำเร็จแล้วครับอร่อยฮะอาหารร้านผมอร่อยทุกอย่างครับผมผ่าตัดคนไข้เสร็จแล้วเหรอคะ นี่นายมีอะไรอ่ะคุณมีเวลาว่างสัก2นาทีไหมแน่จะมาขายเครื่องกรองน้ำเหรอฉันไม่ซื้อหรอกนะฉันมีแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกคุณว่าผมมั่นใจในความรู้สึกของผมแล้วมันอาจจะดูช้าไปแต่ว่าผมว่ามันก็คงไม่สายไปหรอกมั้งในพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันงงคุณอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้นะแต่ว่าถ้าคุณรับของชิ้นนี้ไปอ่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองเฮ้ยนี่นายเอาอะไรมาแกล้งฉันอีกแล้วเนี่ยฮะผมไม่ได้แกล้งคุณรับไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคุยด้วยรอนานไหมครับอ๋อไม่นานค่ะแล้วผ่าตัดเป็นไงบ้างคะเนี่ยก็เรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าไอ้การผ่าตัดหัวใจบายพาสเนี่ยมันยากเหมือนกันก็มันซับซ้อนนะครับก็เลยใช้เวลานานค่ะแล้วคนไข้ปลอดภัยดีนะคะปลอดภัยดีครับแต่ก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกสักระยะน่ะหมอคิมเก่งอยู่แล้วโบว่านะคะเดี๋ยวคนไข้เนี่ยต้องหายปกติแน่นอนค่ะนะครับพูดถึงเรื่องหัวใจเนี่ยหมอโบทราบไหมครับว่าทำไมหัวใจคนเราถึงต้องมี4ห้องหัวใจแบ่งออกเป็น4ห้องแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะ ใช่ครับหัวใจ4ห้องทำหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าทุกห้องเนี่ยก็ทำหน้าที่รวมกันได้อย่างสมดุลใช่ค่ะแต่ว่าหัวใจผมตอนนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่แบบนั้นนะครับฮะทำไมคะก็ตอนนี้หัวใจของผมมีแต่คำถามครับคำถามนี่หมายความว่าไงคะเนี่ยก็นี่ครับเนี่ยเป็นคำถามที่อยู่ในหัวใจผมแล้วก็อยากจะถามหมอโบนะครับนี่หมอคิมหมายความว่าไงคะเนี่ยครับหมายความว่าคือผมถามหัวใจตัวเองมานะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดยังไงกับหมอโบกันแน่และผมก็ได้รู้ว่าระหว่างที่ผมทำงานกับหมอโบระหว่างที่เราได้ใกล้ชิดกันเนี่ยผมมีความสุขมากเลยมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าผมชอบหมอโบครับอ
แล้วหมอโบล่ะครับคิดยังไงกับผมบ้างคือโบถ้าอย่างนั้นเราลองมาคบกันดูไหมครับค่ะคบก็คบค่ะจริงว่าจะทิ้งสมหญิงไปแต่งงานซะแล้วสุดท้ายก็แห้วเจอหลอกจนหงายเงื่อไปเลยนะครับใจยอดที่เงื่อไปอีกคนก็คือหมวดปืนอุตส่าห์ตัดสินใจเขียนการ์ดสารภาพรักแต่ก็โดนหมอคิมตัดหน้าไปซะได้หมวดปืนจะทำยังไงต่อไปล่ะทีนี้ช่วงนี้นะครับเข้าพรรษาผมถามนิดนึงว่าวันนี้มีข่าวดีอะไรไหมมีข่าวดีแน่นอนค่ะเพราะว่าประชาสัมพันธ์ใช่แล้วค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอเชิญชวนคนไทยค่ะร่วมทําเทียนนะคะร่วมทําบุญแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมค่ะในโครงการเยือนชุมชนคนทําเทียนนะคะในงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาประจําปี2557ของภาคอีสานค่ะซึ่งผู้ชมงานนะคะจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเบื้องหลังของต้นเทียนที่สวยงามค่ะว่าขั้นตอนการทํานั้นยากเย็นแล้วก็ใช้เวลานานนับเดือนเลยล่ะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะต้องใช้ความศรัทธาและความสามัคคีอย่างมหาศาลของคนในชุมชนเลยนะคะครับซึ่งในปี2557นี้ค่ะก็จะมีชุมชนและคุ้มวัดต่างๆนะคะในเมืองอุบลและก็อำเภอวารินชำราบด้วยมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ควรพลาดชมความสวยงามประการตาของขบวนแห่เทียนพรรษาค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1672ค่ะพี่หน้าพี่หน้าค่ะพี่หน้าแล้วดูนะว่าแต่ละคุ้มแต่ละคุ้มเขาจะแกะชิ้นมาสวยงามมากเลยโอ้พิธีแห่เขายิ่งใหญ่มากใช่แล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะใครจะได้ระเบิดกี่ลูกไปชมกันเลยค่ะขิงผงสำเร็จรูปจินเจนย่าหม่องน้ำตาถ้วยทองสิงคอร์ปอเรชั่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกครีมลองกาหน่อยถั่วลิสงอบกรอบตราโก๋แก่แชมพูสุนัขเช่นกันกติกาเกมลุ้นระเบิดในวันนี้เรามีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด8แผ่นป้ายผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมจะต้องเปิดแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อดูว่าในแต่ละแผ่นป้ายมีจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดกี่ลูกและนำจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดไปลุ้นกันต่อในช่วงโดมระเบิดครับใครจะได้กี่ลูกบ้างเชิญเลือกเลยค่ะให้ก่อนครับคุณจ๋าพี่เจี๊ยบค่ะให้พี่ก่อนได้ไหมไม่ได้พี่ต้องสุดท้ายกับจ๋าให้ใครก่อนนะพี่ขอแล้วพี่ว่าแล้วพี่หนุ่มก็ได้พี่หนุ่มก็ได้ครับผมครับผมเลือกก่อนจ๋าจะเลือกแผ่นไหนให้พี่ครับผมของพี่หนุ่มเนี่ยนะต้องเป็นแบบดื่มน้ำขิงอะไหมดินเจนะดินเจนะไหมตามใจครับจริงปะเนี่ยผมเชื่อผู้หญิงครับผมโอ้ครับดื่มน้ำขิงดื่มดินเจนเอ๊ะวันนี้มาแปลกครับผมอ้าวของดองนะน้องจ๋าครับผมต่อมาค่ะยาหม่องน้ำตราถ้วยทองครับผมยาหม่องน้ำตราถ้วยทองของเจี๊ยบกีโร่เฮ้ยเฮ้ยเป็นกระสายต่อไปหมอแสงค่ะหมอแสงชนิดน้ำยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอแสงค่ะครับผมชนิดน้ำด้วยนะครับอ้าวกี่ลูกโอ้ยตายโอ้โหโอ้โหตายอ้าวไม่แน่ครับอาจจะ2ลูกก็ได้เอ้สามเออห้าเลยสบายแล้วสบายบีมครับผมสบายสบายลองกันหน่อยครับลองกันหน่อยครับของคุณบีมกี่ลูกOh, my God.
้องพื้นกันหน่อยเอาสิงคอร์ปอเรชั่นครับสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับผมเอ้ากี่ลูกต่อไปน้องโปแชมพูสุนัขเชนกาดนะครับนะฮะน่าจะได้สักหนึ่งพอนะของโปกี่ลูกเอ้ยว้าวเอ้ยว้าวเอ้ยต่อไปเรื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกบอสวิกค่ะของคุณเท่งนะครับเรื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกนะครับผมของคุณเท่งกี่ลูกเอ้ยหายปับไปโกแก่มันทุ่งเม็ดครับผมนะครับโฉมใหม่นะครับมันจะทำเสียงหล่อทำไมเว้ยเหลือกี่ลูกครับเหลือกี่ลูกและแน่นอนค่ะเจ้าจ๋าก็ต้องมีอีก1ลูกเรามาสรุปลูกกระเบิดกันนะคะน้องฟินค่ะรับไปเต็ม5ลูกค่ะส่วนก๊อฟกับพี่หนงนะคะคนละ3ลูกค่ะพี่เจี๊ยบรับไป2ลูกเบาๆนะคะส่วนเจ้าจ๋าพี่บีมโฟพี่เท่งแล้วก็พี่ตั้มรับไปคนละ1ลูกค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมในช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันค่ะว่าใครจะโดนระเบิดสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นขิงผงสำเร็จรูปตาบจินเจนย่ามองตาถ้วยทองเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกถั่วลิสงซองตั้งซิปตราโก๋แก่แชมพูสุนัขเชนกาดไวๆรถหมูสับครีมลองกาหน่อยสนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเลตเย็นเย็นน้ำจับเลี้ยงไทยประกันชีวิตจะบอกรักเธอตอนเพียงตรง